กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้ผมเปิดสายครับ026786761นะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761คำถามทาง Facebook นะฮะขอแนะรับแนวต้าน BWG นะครับ BWG แนวรับ 1.4 แนวต้านประมาณ 1.6 ครับสายแรกเรียนเชิญครับอยากสอบถามนะผมจะซื้อ SCC ถ้าจะสู้แบบเซฟๆเลยครับที่ราคาเท่าไหร่ครับรอได้ก็ไม่เป็นไรครับได้ครับครับคือเอาแบบเซฟๆแต่ไม่รู้ได้ของหรือเปล่านะฮะอันผมย้ำไม่ได้พูดกวนนะฮะคือถ้าเซฟจริงๆอ่ะคือ350 300ถึง350เนี่ยเซฟจริงแต่ไม่รู้จะได้ของหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเทรนด์ยังดีอยู่ตลาดยังเป็นขาขึ้นSCC จะไม่หลุด400ฮะคือคุณต้องแยกให้ออกระหว่างแนวรับนะครับหรือจุดที่น่าซื้อกับแนวโน้มตลาดบางทีถ้าแนวโน้มตลาดขาขึ้นจุดที่น่าซื้อหุ้นก็ไม่ถึงฮะนะครับแนวรับแนวต้าน SCC กับ KTC นะครับอันนี้พูดถึงระยะสั้นนะฮะ SCC แนวรับ401 402นะฮะแนวต้าน430 KTCแนวรับอยู่ประมาณ 78-80 แนวต้านอยู่ประมาณ10ครับขอแนวรับแนวต้าน PTGC ด้วยครับไม่ทราบว่าตกแรงอย่างนี้กราฟเสียทรงไปแล้วหรือยังถ้าไม่หลุด 47-48 ยังไม่เป็นไรถ้าหลุดไม่ค่อยดีฮะแต่จริงๆแล้วถ้ายืน50ได้จะเซฟกว่าครับนี่เชิงทางเทคนิคอย่างเดียวนะฮะมีอิตาเลียนไทยและ CPN อยู่ร่วม 50% ของพอร์ตขาดทุนนิดหน่อยควรจะลดน้ำหนักไหมครับรอดูตลาดอีกนิดหนึ่งไหมฮะถ้าตลาดยืนได้ก็ลุ้นต่อถ้ายืนไม่ได้ค่อยขายครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับผมจะเข้าลงทุนยูนิคเนี่ยฮะราคานี้แล้วก็จะถือยาวหุ้นอะไรนะฮะหุ้นอะไรนะยูนิคครับยูนิคยูนิคนะฮะครับยูนิคคอนสตรักชั่นครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์ผมว่านะจริงๆในบทวิเคราะห์ของบล.ป.การลงทุนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมเขียนถึงรับเหมานะแล้วผมก็ให้สังเกตดูอิตาเลียนไทยว่าอย่าหลุดเท่านั้นเท่านี้เพราะถ้าหลุดทำให้ทั้งกลุ่มเป๋ผมว่าใช้วิธีเดียวกันได้นะครับถ้าอิตาเลียนไม่เป๋เนี่ยนะครับยูนิคิวราคานี้ก็น่าซื้อครับอินทัชเก็งกำไรได้ไหมเก็งกำไรอาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดตลาดยืนได้อาจจะยังซื้อได้ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมขอแนวรับทูหน่อยนะครับแล้วก็ปตท.สผ.แนวรับเลยนะครับได้ครับขอบคุณนะครับทูแนวรับอยู่625ครับปตท.สผ.แนวรับอยู่ที่50ต้นๆครับ BH ควรเข้าที่ราคาไหนคะลงทุนระยะยาวคำถามทาง Facebook นะฮะถ้ายาวจริงๆราคานี้ก็ไม่แพงถ้ายาวจริงๆนะจะสั้นๆผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นแรงหรือเปล่าแต่ถ้ายาวจริงๆราคานี้ก็ไม่แพงดูคำถามต่อนะฮะ TPCH แนวรับแนวต้านครับ TPCH แนวรับ15แนวต้าน17กับ18ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเรียนเชิญครับค่ะสอบถามเรื่องแก๊สอะค่ะเข้าตอนนี้ถือยาวได้ไหมคะยาวกี่ปีฮะประมาณ 5-6 เดือนนะคะ 5-6 เดือนไม่ถือว่ายาวฮะจะคือถ้าตอนนี้เนี่ยคุณดูภาพตลาดรวมฮะได้ 5-6 เดือนครับอ๋อเข้าได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับดูภาพตลาดรวมตลาดรวมยืนได้ค่อยเข้าครับอ๋อขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือแจ๊สเนี่ยเอาตรงๆเลยนะคุณต้องการเก็งกำไรไม่ใช่ถือยาวหรอกฮะนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะเสาร์นี้นะครับใครว่างนะฮะ9 โมงถึงเที่ยงผมพูดเองนะฮะ1,400เห็นหรือเปล่าเนี่ยฮะเสาร์นี้พูดนะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ใครว่างใครสะดวก9 โมงถึงเที่ยงนะฮะใครไม่ว่างไม่สะดวกรอดูวิดีโอออนดีมานด์ก็ได้แต่เสียตังค์นะฮะต้องบอกก่อนนะครับวิดีโอออนดีมานด์ก็ดูได้แต่เสียตังค์นะครับตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าดูในเว็บไซต์นะครับ eginvestment.com นะครับอย่างเช่นล่าสุดเมื่อสัก2 สัปดาห์ก่อนนะครับพี่ป๋องเนี่ยหรือคุณวัชระแก้วสว่างก็ไปพูดให้ฟังผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยไม่อยากให้ดูว่าทิศทางหุ้นจะขึ้นจะลงแต่เขาบอกวิธีการดูหุ้นมาครับใครสนใจเข้าไปดูในวิดีโอออนดีมานด์ในเว็บไซต์ eginvestment.com เขามีวิธีการดูว่าหุ้นตัวไหนถึงซื้อได้หรือซื้อไม่ได้ฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจะปรึกษาตัวหุ้นอาซิฟานะครับตอนนี้ได้กำไรอยู่ที่ 10% สะกดยังไงครับอาซิฟา SAS ASEFA ครับ ASGFA อ่ะฮะครับขออีกทีครับ AS นะฮะ EEFA ครับคำถามคือตอนนี้กำไรอยู่ประมาณ 10% คิดว่าควรถือต่อหรือว่าควรขายดีครับผมณตอนนี้ต่ออีกนิดนึงถือต่ออีกนิดนึงลองดูนะครับต่ออีกนิดนะครับครับแล้วต้านอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าไม่หลุดต่ำกว่า 6.3 นะต้านไปนู่นเลยฮะ 7.5 7.6 เลยฮะถ้าไม่หลุดนะถ้าหลุดนี่คือไม่ค่อยดีครับต้องขายก่อนครับครับ3ครับขอบคุณครับครับคือจริงๆหุ้นที่บอกให้ถือก่อนเพราะว่าสถานการณ์ตลาดที่ยังผันผวนเนี่ยหุ้นที่กราฟดีๆอย่างตัวนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะครับมีอยู่ผมว่าต่ำกว่า20หลักทรัพย์ก็ถ้ามีอยู่ก็ถือไว้ลุ้นนะครับแล้วก็หาจุดแล้วก็เผื่อจุดคัดไว้นิดนึงถ้าใครกังวลเอาละครับก็ย้ำอีกครั้งเสาร์นี้นะฮะงานสัมมนาผมพูดเองนะฮะ 9:00 ถึงเที่ยง 1,400 เห็นหรือไม่ไปฟังฮะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ